เพื่อนเอิ้นสะพานหยังซื้อมันสะพานแม่น้ำอูหนองเขียวโอ้แม่น้ำอูหนองเขียวเนาะโอ้นี่แหละฮอตมองแล้วเอาได้เบิ่งวิวบรรยากาศครับฝนตกกระสังบ่เป็นหยังบ่ย่านเดี๋ยวมาฮอตแล้วดูสิจ้าล้ำโอ้โหเมฆไหลเลยอ่ะครับนี่ก็แนวโซเฟอร์นะครับน้องเที่ยงครับครับได้สุดยอดเลยให้เกรด A เลยครับนิ่มมากเลยได้เจ้านะครับผมงามเหมือนจะมีกลุ่มเฮาผู้เดียวนะนี่นักท่องเที่ยวคนหนีมาแล้วนี่ครับผมนี่คือสะพานนะครับสะพานอยู่หนองเกี๊ยวนะครับผมหนองเกี๊ยวนะครับตอนนี้ฝนตกครับผมบ่เป็นหยังครับบ่ย่านนะครับตกกระซังพอได้เก็บบรรยากาศนะครับผมเอกดิงอันนี้คือแม่น้ำอูเจ้าแม่น้ำอูเนาะยาวอีหลีเนาะแม่น้ำนี่เนาะโดยโอ้โหเพื่อนสิไปไหลห่วมกันอยู่น้ำของเนาะไปไหลบัดจบใส่กับแม่น้ำของอยู่ที่หลวงพระบางโอ้ตรงหน้าทำติงหน้าทำติ้งอ๋อของผู้ใดคือบ่ออกเนาะอันนี้ไหลบัดจบอันนี้ขึ้นมานี่ไกลบ่นี่จากหลวงพระบางจากหลวงพระบางมาร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลเนาะนั่งรถมากับ3 ชั่วโมงฮอด150เนาะโดยประมาณนั้นโอ้ครับนะครับนักท่องเที่ยวก็มาครับเนี่ยครับมุมนี้คือมุมคลาสสิกเลยครับจะมีภูเขาเดี๋ยวเฮาก็สิมาใหม่อีกครั้งนึงตอนเช้าถ้ามีโอกาสนะแต่มื้อนี้ก็ขอเก็บบรรยากาศฝนตกก่อนสักหน่อยนึงครับเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาเลยครับผมนะครับนี่คือหนองเขียวครับผมครับมีหมักสีดานํานะครับผมครับเป็นครอบครัวเลยโหสวยมากขออนุญาตอึ๊บบ่ได้มาโดนครับผมนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่แบบนี้แหละครับสวยมันอยู่ในกลางภูเขาเลยนะครับกลางภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำอูเนาะอยู่ด้านหลังนะครับเอาโอเคเลยครับผมได้เสื้อกันฝนไหมครับโมเดลซื้อครับซื้ออยู่ไอ้ปากมองเหม็นวะทางแยกปากมองครับได้เสื้อกันฝนตัวใหม่สีน้ำเงินโอ้สุดยอดครับผมครับงามหลายครับงามหลายครับฝนตกกระจ่างครับแต่ก็ถือว่าประทับใจครับช่างมันครับฟ้าฝนเป็นของธรรมชาติครับอ๋อพี่เน่งสุดยอดเลยตั้งมันอยู่ห่างๆก็จะสวยเนาะโอ้ยมาเมืองลาวเพิ่นบ่ให้ใส่แมสดูกลางฝนไม่ได้เจอใจฝนแล้วนะพี่เน่งเก็บภาพงามๆให้ตลอดครับเขาก็ใช้หน้าโอ้โหข้างบนต่อพี่เน่งใช้ไฟจับพี่เน่งทั้งเนี่ยต่อพังบักใหญ่เลยได้น่ะไหนทั้งหัวน่ะใช่โอ้โหปังครับงามหลายครับผมสุดยอดเลยครับอันนี้เพื่อนว่าแม่นว่าน้องโซเฟอร์น้องเทียงว่าพานั่งนอนครับผมโอ้โหเมฆกำลังไหลครับสุดๆครับว่าเป็นยังครับฝนตกซ้ำนี้ว่าต้องห่วงเลย360 องศาครับอยู่ที่หนองเขียวครับผมเครื่องนี้เพิ่นมีต่อครับผมทางบักใหญ่เลย มองใส่ไฟเลยครับผมนะครับนี่คือต่อครับทางต่อครับโอ้งามหลายครับผมงามครับถ้าบ่มีฝนก็บ่มีหมอกนะเอาเลือกเอาอ่ะโอ้ครับผมเอ้ยต้องอยู่ระหว่างหัวเสาอยู่ตรงกลางสิงามหมอกตรงกลางไหมขยับไปตรงกลาง
แม่นนั่นแหละครับตอนนี้ก็ฝนลงเม็ดหนักซะหน่อยนึงครับผมแต่ก็ก้อยวันครับผมได้สบายมากเห็นบรรยากาศด้านหลังครับสวยงามโอ้โหอันนี้ก็เพิ่งทำรังใหม่เนี่ยเสาที่สองทุกเสาเลยมีรังต่อรังบักใหญ่เลยครับนี่คือสะพานนะครับข้ามแม่น้ำอูนะครับผมอยู่น้องเขียวครับผมเบื้องน้องเขียวนะครับหลวงพ่อบางสปป.ลาวครับสุดยอดครับผมงามแฮงงามหลายนี่ฮะ360องศานะครับด้านหลังก็งามครับอีลีครับโอ้สุดยอดเลยพุ่งอื่นเนาะฟ้าเปิดเนาะก็สิสุดยอดกว่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวขารุ่นอีกหนึ่งนี่ก็ได้เสื้อกันฝนครับหัวเตะซื้อเมื่อกี้นี่โอ้ได้อีกแล้วครับโอ้แต่ละหัวแต่ละเสามีหางต่อสวยๆๆงามหลายครับผมบ่ได้มาดูเดี๋ยวนี้นะครับในชีวิตหนึ่งบ่รู้ว่าสิได้มาอีกบ่นะครับผมนะครับชีวิตนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาก็คุ้มแล้วครับคุ้มค่านะครับชีวิตละนะครับผมเคยเบิ่งแต่ใน YouTube ผู้อื่นเคยเบิ่งแต่หูใน Facebook ในแฟนเพจในเพจเนาะวันนี้ก็มาเห็นเลยตัวเจ้าของนะครับนี่คือหนองเขียวหลวงพ่อบางสปป.ลาวครับผมข้างหลังคือวิวงามหลายสุดๆครับอ่ะโอเคครับผมโชคดีที่เฮาถือ GoPro มานะครับโบยานน้ำครับโอเค